มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนมัสการพระมหาเถรานุเถระกราบสวัสดีนักศึกษาสุเตศิบัณฑิตรุ่นเก้าและรุ่นอื่นๆด้วยความเคารพวันนี้วันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566ตรงกับวันอุโบสถแรม8ค่ำเดือน8 88พอดีนะครับเมื่อวานวันเสาร์กับเมื่อวานนี้นักศึกษาสุเตศีทั้งหมดทุกรุ่นนะครับก็ได้ลงชิงชัยสอบนะครับก็คงแบบทำได้กันทุกท่านนะครับข้อสอบก็คงไม่ยากเท่าไหร่มั้งใช่ไหมครับคุณหมอข้อสอบพอไปได้ในทุกวิชาเป็นยังไงบ้างครับข้อหนึ่งของอาจารย์ยากมากเลยถามได้ถามว่าวิชาชีวะคือข้อไหนอ่ะอ่านไปก็ขำไปด้วยวิชาชีวะวิชาชีวะไม่นะแต่มีอารมณ์ขันก็คิดว่าคงบางทีการศึกษาก็คงทำได้บางทีความทั่วไปนะมันใช่ไหมครับก็ทำกันเร็วค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างวิชาพอเสร็จสอนก็ทำวิชาต่อไปได้เลยก็เลยได้กลับบ้านเร็วกว่าปกติหน่อยแล้วก็วันอาทิตย์ก็เหมือนกันนะคะก็กลับประมาณสามเพราะว่าเราก็ใครเรียกว่ามี มีโอกาสได้ดูหนังสืออะไรต่างๆก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนนั่นแหละคือการสอบนะครับถ้าเราไม่มีสอบเลยเราก็จะไม่ฝึกฝนใช่ไหมครับจะไม่ทบทวนจะไม่อะไรจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีการแข่งขันกับตัวเราเองนั่นก็จะท่องคาถาไม่ได้เพราะว่าของวรรณคดีบาลีก็ให้ท่องคาถาก็จำได้ครับดีมากนี่แหละก็คือการบังคับให้ท่องถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ท่องนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีสอบให้คะแนนนะคนเรามันก็ต้องมีอะไรตัวล่อนะแม้แต่คะแนนก็เราก็จะต้องท่องพอดีแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราได้นำเอาวิธีการเรียนแบบมีสอบคือมีสอบก็หมายความว่าอย่างสมัยก่อนนี่ผมเรียนนี่ผมต้องสอบตัวเองทุกวันนะครับสอบตัวเองคือคิดว่ามันมีการคือพอเรียนจบแต่ละคาบทุกจะต้องสอบตัวเองว่าอันนี้มันควรจะออกอะไรจะต้องสอบยังไงอะไรเนี่ยนะครับก็คือคนผ่านการสอบทุกวันนะครับก็เลยเป็นการฝึกฝนแบบพอสอบเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะเพราะว่าเราเตรียมตัวมาทุกวันนะครับหมายถึงก็เราตั้งข้อสอบเองแล้วเราคิดว่าอาจารย์คงจะออกข้อสอบแบบนี้นะอะไรเนี่ยนะคือเป็นการทดสอบตัวเองทุกวันแต่สมัยก่อนที่เรียนนักศึกษาก็ควรจะได้ตั้งตัวเองตั้งข้อสอบเรียนอะไรปุ๊บเนื้อหาอะไรก็ตั้งคำถามนะใช่ไหมครับคือที่จะตอบว่ามันเอาจะแง่มุมไหนอะไรต่างๆมันก็ทำให้เรามีว่าเตรียมการไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะขึ้นจุดทัศน์โจทย์ทัศน์จุดทัศน์โจทย์ทัศน์14ก็จุดทัศน์ก็ได้จดทัศน์ก็ได้นะครับอ่านว่าจดทัศน์ออกเสียงสั้นๆหน่อยนะครับไม่ต้องโจทย์นะครับจดทัศน์นี้จุดทัศน์จดทัศน์มาจากจตุทัศน์นะครับโยวิภัตติและสําเร็จรูปได้อย่างไรนะครับรูปวิเคราะห์จัตตาโรจทัศน์จอันนี้ก็เป็นรูปวิเคราะห์ทวันทสมาสนะครับอันแรกจัตตาโรจทัสสะจะจตุทัสสะหรือจตุหิอธิกาทัสสะติจตุทัสสะนี้ก็เป็นตัปปุริสสมาสอันนี้เป็น
ทวันทสมาจัตตาโรจะสี่ด้วยทัสสะจะสิบด้วยนะครับอิติปรายนั้นจตุทัสสะชื่อว่าสี่และสิบสี่และสิบก็คือเท่ากับรวมกันก็เป็น14นะครับอันนี้ก็เป็นวิเคราะห์ทวันทสมาจัตตาโรจะทัสสะจะสิจตุทัสสะก่อนเบื้องต้นก็จะต้องสำเร็จเป็นจตุทัสสะก่อนที่จะมาเป็นจตุทัสสะจตุทัสสะอันนี้มันแปลงรูปทีหลังเฉยๆนะครับหรือถ้าไม่ชอบวิเคราะห์ทวันทสมาธิก็สามารถตั้งวิเคราะห์จตุหิอธิกาทัสสะติจตุทัสสะก็ได้นะครับจตุหิวาตัวนี้ก็หมายถึงว่าถ้าไม่ตั้งวิเคราะห์จัตตาโรจัตตสาจาก็ให้ตั้งวิเคราะห์แบบตัปปุริสสมาธิแบบตัปปุริสสมาธิได้เลยนะครับจตุหิอะไรนะครับจตุหิอธิกาทัสสะจตุหิอธิกาทัสสะทัสสาติทัสสะอิตินะครับแล้วก็จตุทัสสะอันนี้ก็ศัพท์เดิมก็คือจตุทัสสะ14จตุทัสสะจตุหิอธิกาทัสสะ10ที่เกินทัสสะเนี่ยก็คือทัสสะทัสสะ10อธิกาอันเกินจตุหิด้วย4อันยิ่งด้วย4 10อันยิ่งด้วย4ก็หมายถึงที่ก็10กับอีก410กับอีก4เรียกว่าจตุทัสสะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะว่า10ที่เกินมา4ก็คือ14แต่เมื่อกี้จัตตาโรจัตทัสสะจะ4และ10ถ้าเป็นสังขยาก็เอามาบวกกันนะครับเอามารวมกันแต่ลักษณะของทวันทสมาธิถ้าพูดจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รวมกันถึงขนาดนี้มันเป็นการแสดงแบบสมาธิที่นำมาย่อเข้าด้วยกันเฉยๆแต่ว่าตัวเนื้อหาของบทหนึ่งบทแรกกับบทหลังเนี่ยบทหน้ากับบทหลังนี่ไม่ได้เป็นอันเดียวกันนะครับอย่างนี้ก็เพราะนั้นท่านจึงตั้งวิเคราะห์ให้อีกแบบหนึ่งก็คือเต็มตัปปุริสสมาธิว่าจตุหิอธิกาทัสสะนะสิทธิ์ที่ยิ่งด้วย4นะเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะวิเคราะห์ชอบวิเคราะห์ใดนะครับมันก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง2วิเคราะห์นี่แหละอันนี้ก็ในรูปวิเคราะห์นี้นะฮะในรูปวิเคราะห์แล้วก็เมื่อสำเร็จรูปอิจัตระอิติอัตระในรูปว่าจตุทัสสะนี้ในรูปว่าจตุทัสสะนี้นะจตุทัสสะก็สอนนะสอนก่อนนะครับสอนทัสสะสอนธรรมะก็เป็นจตุทัสสะนี่มันจะเป็นจุดทัสสะจตุทัสสะได้ก็ต้องผ่านสูตรอะไรนะครับจตุปะทัสสะโลโปตุตระปทาธิจัสสะจุโจปินวาจตุปาปัฏฐะโลโปตุตระปทาธิจัสสะจุโจปินวาสูตรนี้อย่างนิดนึงนะครับลองว่าดูสิครับจตุปาปัฏฐะโลโปตุตระปทาธิจัสสะจุโจปินวาจตุปาปัฏฐะจัสสะจุโจปินวาในกัจจายนสูตรที่เท่าไหร่เอ่ยคุณหมอกัจจายนะ390ค่ะใส่39ศูนย์เลยนะก็ตัดทิศหนึ่งนะ390ตัดทิศตูปะปฏิสาโลโปตุตระปทาติจัสสะจุโจปินวาญาตนุปปานานิปปาตนาสิชันตีนะครับตอนนี้ทัศสาทวิติจตุปัญจาคุณหมอมีกี่บทนะครับสูตรนี้มี7บทค่ะมี7บทนะครับ7บทจตุปาปทัสสะจตุปาปทัสสะโลโปแล้วก็ตุอุตระปทาธิจัตจัตสะอุตระปทาธิจัตสะจัตสะก็จุโจอปินวาตัวนี้ต้องจัดสาก็ต้องติดกันใช่ไหมครับใช่ค่ะจุโจจุโจแล้วก็อปินวานะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ
คุณหมอลองแปลสูตรดูพอแปลได้ไหมครับแปลสูตรตามนิสยะคณนีคณนีนี่มันคือสังขยาเนแบบอาจารย์ที่มันแปลแบบประมาณว่าในเรื่องการนับเลยครับใช่ใช่ครับก็แปลว่าในสังขยาก็ได้ในสังขยาก็ได้นะครับในสังขยาเป็นคณนีในสังขยาตุอันว่าตุสับจตุปัปทัสสะของจตุอันเป็นอุปบทเป็นบทใกล้ของทัสสะครับโลโปโลโปเป็นศัพท์ที่ถูกลบเป็นศัพท์ถูกลบโหติย่อมเป็นจุจโจปิอันว่าการอาเทศเป็นจุและโจทั้งหลายอุตตระประทาที่จัดสะแห่งจะอักษรอันเป็นเบื้องแรกของบทหลักจะอักษรอะไรนะครับว่าเป็นเบื้องแรกของบทหลักค่ะอุตตระปทาทิจักอุตตระปทาทิจักจะที่เป็นเรื่องแรกของบทหลักขันติย่อมมีนวาบ้างการลองแปลคือนะคะครับนะครับก็สูตรนี้ก็มียาวนิดหนึ่งก็ใส่คณเนตามมาเนาะทัสสานิตามมาสองคำตามมาตับคณเนทัสสาคณะเนตัสสะทวิติจตุปัญจาชาสัตนาเจ้าสูตรนั้นสูตรยาวอีกนะครับแล้วก็มาจตุปปัฏฐาสาโลโปนะครับคณะเนในการนับนะในการนับหรือในสังขยาอันเป็นสังขยานี้ก็ได้สังขยาเดียวกันอันเป็นเหตุแห่งการนับก็คือในเรื่องของสังขยานั่นแหละคณะเนถ้าพูดถึงคณะเนนะไม่ได้พูดถึงวัตถุสิ่งก่อนแต่พูดถึงสังขยานะครับก็คณเนในสังขยาคือนับตุเนี่ยตุมาจากตุตระปทาทินี่ตัดบทเป็นตุแล้วก็อุตระปทาทินะครับตุอุตระปทาทิจัดสะเพราะนั้นตุก็เท่ากับตุสับนะตุสับนะจตุปปัฏฐสะจตุปปัฏฐสะนะจตุปปัฏฐสะของอะไรครับของทัสสะก็มีทัสสัตตะตามด้วยของบทที่อยู่ใกล้กับใกล้บทใกล้ของบทใกล้คือจตุใช่ไหมครับบทใกล้คือจตุบทใกล้คือจตุบทใกล้คือจตุที่ตัสสะที่ตั้งอยู่ทิมมีในเบื้องไม่ใช่นี่ก็บทใกล้คือจตุก็คือมันเป็นคำอธิบายเฉยๆของอุปปัฏฐะนะครับเพราะฉะนั้นตุสับตุสัตตุสับจตุปปัฏฐะของอุปบทคือจตุหรือจตุอุปบทอุปบทก็คือบทใกล้เรียกอุปปัฏฐะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโลโปโหติย่อมถึงซึ่งการลบโลโปโหติยอมถึงซึ่งการลบครับอุตระปทาที่จัดสาอุตระปทาที่จัดสาจุโจบีนะจุโจบีนะอันว่าจุอาเทศและโจอาเทศนะครับจุอาเทศและโจอาเทศทั้งหลายอุตระปทาทิจัสสะของหรือแห่งจะสับที่อยู่ใกล้กับบทหลังนะบทหลังเพราะว่ามันลบตุไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับมันก็เหลือตัวไหนที่บทเป็นบทใกล้นะครับก็เหลือแต่จะนะครับจะอาจารย์คะที่เราพูดถึงว่าเป็นอุปบทนี่เป็นอุปบทของทัสสะเป็นอุปบทของทัสสะนะครับเพราะว่า
เดี๋ยวเราค่อยนั่นกันต่ฟางังกัแลน้วกันผลตีย่อมมีนวาบ้างนวาบ้างนะครับก็สูตรนี้ลองสรุปดูนะครับแปลรูปยกศัพท์แล้วก็โอเคแต่ว่าลองสรุปสั้นๆดูว่าให้ทำอะไรครับให้ทำสองอย่างค่ะอันแรกก็คือให้ลบตุของจตุที่ตั้งอยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตอนต้นของทัสสะแล้วก็อีกอย่างก็คือให้อาเทศจะเป็นจุนโจได้ด้วยครับก็มาทดูำพตรร้องมนี้กันนะดูตรงนี้จตุกัตสานะครับเพราะฉะนั้นจตุตสานี้ในจตุปปัตตสาโลโภนี้ก็คือให้ลบตัวไหนนะครับให้ลบตุไปลบตุออกก็เหลือจะใช่ไหมครับเดียวค่ะจตุสานะครับเนี่ยจตุสาแล้วก็ทำไงต่อครับแล้วก็อาเทศจะเป็นจุหรือโจจุและโจอาเทศจะนะจะนี่ก็จะเป็นจุนะหรือโจอาเทศจะเป็นจุก่อนแล้วกันอาเทศจะเป็นจุนะครับจะเป็นจุก็กลายเป็นจุจุสทัะสสะนะจุทัสสะส่วนมาซ้อนก็เป็นจุทัสสะอย่างนี้นะครับต้องมีทำทเวภาวะด้วยทำตัวเองภาวะด้วยเพราะฉะนั้นสูตรนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรก็เพียงแต่ว่ามันใช้คำที่ยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าอาเทศลบใช่ไหมครับลบตุลบตุแล้วก็อาเทศแล้วก็อาจเะทศลบตุอาเทศจะเป็นจุเป็นโจเป็นจุหรือโจอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็สั้นๆจำสั้นๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงคำศัพท์ที่มันยากก็คืออย่างอุตรปทาธิจัตสะนะอุตรปทาธิจัตสะเราก็มาไล่ดูก่อนว่าคำเหล่านี้อาจจะเคยเจอมาบ้างแล้วอย่างอุปปทาจตุปปทาเนี่ยจตุหรือจตุปปทาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจตุปปทาก็ตัดบทเป็นจตุนะแล้วก็อะไรนะครับอุปตุอุปปปทะจตุอุปปปทะทีนี้จตุอุปปจตุจตุกับอุปปปทะมันคืออะไรก็จตุเยวะอุปปปทาจตุปปปทาจตุเยวะจตุเยวะจตุเยวะอุปปปทาจตุเยวะจตุเยวะอุปปัฏฐังจตุปปัฏฐังเท่ากับจตุปปัฏฐังจตุนั่นแหละเป็นอุปปัฏฐะนะจตุนั่นแหละคืออุปปัฏฐะหรืออุปปัฏฐะคือจตุนั่นแหละนะไม่ใช่ปัญจไม่ใช่ฉะครับ เพราะฉะนั้นจึงเรียกจตุว่าเป็นจตุอุปปัฏฐะนะอุปปัฏฐะนี่บทที่อยู่ข้างหน้านะสวดอยู่ข้างหน้าของบทใดก็ได้นะครับเรียกปุพังอุจาริตังปัฏฐังอุปปัฏฐะปุพังอุจาริตังปุพังอุจาริตังปัฏฐังอุปปัฏฐาเพราะนั้นอุปปัฏฐาก็คือบทข้างหน้าใช่ไหมครับได้แก่ปุพังบทที่สวดอยู่ข้างหน้าบทที่สวดอยู่ข้างหน้าธาตุเนี่ยเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าอุปปัฏฐาบทที่สวดอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นปุพังอุจาริตังอุจาริตังปัฏฐาอุปปัฏฐาก็คือสวดในเบื้องหน้าสวดข้างหน้าเนี่ยนะครับเรียกว่าอุปบทเพราะนั้นจตุกับอุปบทก็วิเคราะห์จตุเยวะมุตเกวิเคราะห์จตุเยวะอุปปัฏฐังจตุปปัฏฐังจตุก็คืออุปบทอุปบทก็คือจตุอันนั้นก็เรียกว่าวิเคราะห์ต
ที่มีองค์ธรรมเดียวกันนะครับจตุเยวะตุเยวะอุปาปดังประกาศจตุปาปดังจะเลิกนะครับจตุปาปดังเพราะนั้นจตุกับอุปบทคือตัวเดียวกันนะจตุก็เป็นอุปบทอุปบทคือจตุเพราะนั้นศัพท์ใดที่สวดอยู่ข้างหน้าศัพท์อื่นอย่างนี้จตุสวดอยู่ข้างหน้าศัพท์ไหนครับจตุอยู่ข้างหน้าบททัสสะค่ะจตุอยู่ข้างหน้าบททัสสะท่านก็เลยบอกเรียกจตุว่าจตุปปทาแต่ถ้าจตุอยู่เฉยๆนี่ก็ไม่เรียกอุปบทใช่ไหมครับจะต้องจตุอยู่ข้างหน้าศัพท์อื่นเรียกอุปปทาค่ะปปทาก็คือปุพังอุจาริดังปดังอุปาปดังอุปาตัวนี้มีความหมายเท่ากับใกล้นะจริงๆก็คือใกล้หรือข้างหน้าก็ได้อยู่ใกล้ๆอยู่ข้างหน้านะครับสมีเปตั้งเราใช้คำว่าสมีเปสวดอยู่ในที่ใกล้กับศัพท์อื่นส่วนมากก็ในอักขยาก็จะเป็นพวกคำศัพท์ที่สวดใกล้นะคำยันสวดคือพูดง่ายว่าใช้ร่วมกันนะครับเป็นสัพพทสโมทานกับศัพท์อื่นแต่ที่นี้ก็เป็นสมาธิก็อุจาริตังก็คือสวดนะออกเสียงก่อนนะออกเสียงก่อนสมมุติว่าเป็นปุพพทาของทัสสะก็ต้องออกเสียงก่อนออกเสียงก่อนนะครับออกเสียงก่อนทัสสะนี่ก็อยู่ข้างหน้าทัสสะนั่นแหละศัพท์จริงนะครับอันนี้ก็ปุพพังอุจาริตังปทังอุปาปทังนะครับอันนี้ก็เป็นวิเคราะห์จตุเยวะอุปาปทังจตุปาปทังนี่ก็วิเคราะห์ของจตุปาปทะนะอุปาปทะก็แล้วก็ตัสสะจตุปาปทัสสะนะครับก็แห่งจตุปาปทนั้นอุตระปทัสสะอาทินะอุตระปทาทิก็นี่ก็หมายถึงว่าขอบเขตของอุตรบทนะอุตรบทก็คือบทหลังนะอยู่ข้างหน้าของบทหลังนะติดอยู่ใกล้กับบทหลังเรียกว่าอุตรปทาธิอุตรปทาธินี่หมายแล้วอุตรปทาธิอุตรปทาด้านหน้าบทหลังของบทหลังนะครับเรียกว่าอุตรปทาธินะแล้วก็อุตรปทาธิอุตรปทาทิจะอุตรปทาทิจะโสโจจาติอุตรปทาทิโจมาเชื่อมโยงกับจะนะครับอุตรปทาทิจะอันแรกก็อุตรปทัสสะก่อนนะครับอุตรปทัสสะอาทิอุตรปทาอุตรปทาธิอุตรปทาธิแล้วก็อุตรปทาธิจะโสโจจาติอุตรปทาธิโจอุตรปทาธิจะโสอุตรปทาธิก็หมายถึงบทหลังของ บทหลังของอะไรนะครับของอุตรปทาธิอุตรปทาธิก็คือข้างหน้าตั้งอยู่ข้างหน้าของบทหลังนะครับจะนั่นก็เป็นอุตรปทาธิอุตรปทาก็คือตัวไหนครับอุตรปทาก็คือทัสสะใช่ไหมครับใช่ค่ะอุตรปทาอุตรปทาบทหลังเพราะนั้นบทหลังก็คือทัสสะบทหลังคือทัสสะนะครับพูดไปพูดมาก็ไม่งงหรอกคือตื่นแต่เช้าตื่นตีห้าสมาทานศีลเลยพอถึงเวลานั้นก็ง่วงเงียถึงสี่โมงเย็นอาจสอนที่ไหนรู้สึกจะงงถึงเวลาแล้วจะต้องพักถึงง่วงเงียแบบโดนแอร์เย็นๆด้วยไงแบบก็มันก็เลยงงเงียบางทีก็พูดไปพูดมานักศึกษาฟังไม่รู้เรื่องเลยบางทีก็ไม่ขออภัยบางครั้งมันก็แป๊บเดียวมันวืดเดียวมันตกผวังในขณะที่พูดบ่อยครั้งนะครับก็
ก็เป็นมานานแล้วแหละตั้งแต่ไปสอนที่ไหนก็จะตกภวังค์อย่างนี้นะนะครับสอนที่วัดยางก็บ่อยครั้งที่ตกภวังค์ในขณะที่พูดพูดจนนักศึกษาไม่รู้เรื่องเลยที่รู้พูดอะไรออกไปนะครับก็อันนี้ก็หายแล้วแหละเมื่อกี้มันแวบเดียวมานะครับพอสุดหายคือมันก็สติมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นเมื่อกี้ขอไปนั่นเมื่อกี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในอุตตรปทาธินะอุตตรปทาธิคืออะไรเนี่ยนะครับก็ตัวไหนครับที่เรียกอุตตรปทาธิก็คือตัวจะใช่ไหมครับตัวจะค่ะอุตตรปทิจะโสโจจาติอุตตรปทาธิโจอุตตรปทาธิจะโสนะนี่กรรมธารยสมาธิเอาจะกับอุตตรปทาธิมาเข้ากรรมธารยสมาธิเป็นอุตตรปทาธิจะโสโจโจตัวนี้คือจานะครับโจจาติอุตตรปทาธิโจแล้วก็มันก็มากลายเป็นอุตตรปทาธิจัตสาก็ลงฉัตรีวิพัฒน์มาใช่ไหมครับค่ะก็เลยได้กลายรูปเป็นเนี้ยนะตูตัวนี้ก็คือตัดบทเป็นตูแล้วก็อุตตรนะครับอุตตรปทาธิธิโจอุตตรปทาธิจัตสาครับก็ได้เกิดจารสับที่อยู่ข้างหน้าบทหลังเพราะว่าตุสับมันลบไปแล้วอ่ะถ้าไม่ลบไปนี่อุตตรปทาธิจะต้องเป็นตุใช่ไหมครับค่ะต้องเป็นตุแต่นี่พอตุหายไปปุ๊บก็เหลืออะไรครับเหลือจ่าอย่างเดียวเหลือจ่าจ่าก็เลยสวมทันทีเลยเป็นอุตตรปทาธิตามอย่างนี้นัตถิปัจจัยไม่มีตุก็เลยตัวเองตอนแรกไม่ได้เป็นอุตตรปทาธิหรอกใช่ไหมครับตัวตุเป็นพอตุหายไปปุ๊บตัวจ่าก็เลยได้เป็นอุตตรปทาธิจานะครับเพราะนั้นแล้วก็เอาอุตตรปทาธิจานี่แหละนะครับเป็นอะไรครับเป็นจูประเทศเป็นจูหรือโจเป็นจูและโจนะครับเป็นจูและโจนะครับเนี่ยจูโจเพราะนั้นจูโจแต่ว่าข้างหลังต้องเป็นทัสสะใช่ครับคืออุปบทก็คือนักศึกษาก็คืออย่างเนี้ยสองสับอย่างนี้นะครับต้องแยกตัวนี้ให้ออกอาจารย์นะเนี้ยจตูเป็นเรียกอะไรนะจตูเป็นอุปบทจตูเป็นอุปบทของทัสสะทัสสะเป็นอุตตรบทอุตตรปทะค่ะเนี้ยอุปปทะอุตตรปทะเรียกไปเรียกมาจนยากจริงไม่มีอะไรนะครับแต่ว่านี่คือความเรียกความงามของการใช้ไอเดียความคิดนะครับมันงามตรงนี้ในลักษณะของกัจจายนะนะครับแต่ถ้าในอาจารย์อื่นก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้เอาไม่ต้องเรียกอะไรมากก็คือเอาจะตูอย่างเนี้ยนะครับจะตูเป็นจุอย่างเนี้ยนะครับมันก็ซ้อนมาก็จบเนี่ยนะครับแต่นี่ของกระจายหน้านี่มีหลายขั้นตอนมันเป็นความกระบวนการคิดนะกระบวนการคิดที่ให้มองเห็นว่าอ๋อมันอาเทศเพราะอะไรมันอาศัยอะไรจึงอาเทศได้เนี่ยนะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันนะครับอย่างเนี้ยมันถึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าไม่มีอยู่ในองค์ประกอบแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะอาเทศแบบนี้ได้นะครับอันอะไรคืออุปบทครับจตุปัฏฐานอุปบทคือจตุค่ะคือจตุเพราะอะไรจึงเรียกจตุเป็นอุปบทครับก็เป็นบทที่สวดอยู่ข้างหน้าของทัสสะค่ะสวดข้างหน้าของทัสสะแต่ถ้าในที่อื่นก็สวดข้างหน้าสามอื่นก็เรียกอุปบทได้นะครับไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นของทัสสะอันนี้ก็ในกรณีนี้ก็เป็นของทัสสะนะครับส่วนจตุจวนทัสสะเรียกว่าอะไรนะครับทัสสะทัสสะเป็นอุตตรปทะค่ะเป็นอุตตรปทะเรียกว่าอะไรครับอุตตรบทบทที่ข้างหลังบทหลังนะครับก็เรียกอุตตรบทถ้ามาปุพพะปทะอุตตรปทะนะอุตตรมันก็คือแทนที่จะบอกว่าเป็นปรปทะเขาก็เรียกอุตตรบทอุตตรปทะไม่ใช่บทแห่งโลกอุดรอะไรไม่ใช่นะครับอุตตรตัวนี้แปลว่าหลังนะครับเพราะนั้น
สเรในพระสระอุตเรเบื้องหลังก็เหมือนกับปเรนั่นแหละสามารถทำได้นะครับสูตรนี้โดยตรงก็คือให้อาทำไงครับทำสองอย่างก็คือให้ลบจะของจตุที่เป็นอุปบทของทัสสะแล้วก็อาเทศจะเป็นจุหรือโจครับจะเป็นจุโจก็คือเน้นคำว่าอุปบทก็คืออุปปัฏฐสมาธิอุปปัฏฐสมาธิคือมันต้องเข้ากันตลอดนะครับอุปปัฏฐสมาธิจุดทัสสะนะครับแต่ว่า14จดทัสสะก็14เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าสมาธิด้วยแล้วก็มาอาเทศด้วยส่วนนี้จตุปปัฏฐสาโลโปนะครับจุดทัสสะโจทัสสะหรือไม่มันมีวาสับอยู่วาสับอยู่เพราะนั้นอาเทศแน่นอนไหมครับไม่แน่นอนเพราะว่ามีนวามีนวาเพราะนั้นรูปจตุทัสสะก็ไม่อาเทศก็ใช้ได้นะครับก็เลยจุดทัสสะโจทัสสะจตุทัสสะนะครับเน้นทำรูปก็มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ลองไปฝึกทำดูนะครับใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับจตุปาปัฏฐาสาจตุนะจตุปาปัฏฐาสาจตุปาปัฏฐาสาเวลาอ่านจตุปาปัฏฐาสาจตุปาปัฏฐาสาจตุปาปัฏฐาสาโลโปตุตระปดาติจัสสาจุโจปินวานะครับมีอปิสัพอยู่เมื่อกี้เราแปลสูตรนี้ได้แปลอปิไหมครับเราไม่ได้แปลอปิเลยไม่ได้แปลอปินะครับอปิสัตอปิกาเนนะอนุปปัฏฐสาปิกะนันเนปทาติจักรสาโลโปตุโจโหจินวานะอปิกาเนนะอปิกาเนนะด้วยอปิสัตใช่ไหมครับอปิสัตเขาด้วยอปิสัตในสูตรเนี้ยจำเป็นต้องเป็นอุปบทก็ได้ครับอนุปปัฏฐสาปินะครับอุปปัฏฐสาปิคันเนปทาที่จักรสะนวาโลโปตุโจก็คือว่าด้วยอปิสัพที่มีอยู่ในสูตรนี้อนุญาตให้ทำแม้แก่จตุสัพที่ไม่ใช่อุปบทใช่ไหมครับใช่ค่ะจตุสัพที่ไม่ใช่อุปบทนะฮะก็อนุปปัฏฐะนี่ก็ไม่ใช่อุปบทนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเหมือนกันนะปทาที่จักรสะปทาที่จักรสะโลโปลบจะที่อยู่หน้าบทที่อยู่ข้างหน้าของบทที่อยู่ต้นบทนะครับแล้วก็อาเทศเป็นจุเป็นโจนะเป็นจุเป็นโจได้บ้างนะครับเนี่ยก็คือลบแล้วก็อาเทศนะครับเป็นจุเป็นโจตาหอนนะครับตาลีซังตาลีซังนะตาลีซังทำยังไงก็ตาลีซังทำย่อๆก็ได้ครับตาลีเดี๋ยวนะตาลีซังแปลว่า40แต่เดิมมันเป็นจัตตาลีซังจัตตาลีซังก็จตุจตุลีซังจตุจตุก็ลบตุจตุจตุตาลีซังจตุก็คือตาลีซังตัวนี้ก็คือทำยังไงก็คือเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับลบจะจตุลบตุก่อนจตุลบตุใช่ไหมคะจ่าแล้วก็เหลือจ่าว่าอาเทศก็ไม่ได้มีลบจ่าที่ลบจ่าที่ก่อนลบจ่าจ่าลบจ่าด้วยปีศาจจตุใช่ไหมครับจะตาตาลีสังเดี๋ยวนะจัตตาลีสังเดินจัตโจตาลีสังจัตตาลีสังจัตตาลีสัง
ัตตาลีสังจัตตาลีสังก็ลบจากด้วยสูตรอะไรครับด้วยอภิสัพลบจากด้วยอภิสัพในสูตรประตูปัปปทัสสาโลโปครับแล้วก็ประทาทิจักประทาทิจักจุโจปีนวาแล้วก็ลบอะไรครับลบตะอักษรด้วยเตสุวุธิจริงๆก็เหลือเป็นตาลีสังใช่ไหมครับเป็นตาลีสังก็สำเร็จรูปเป็นตาลีสังตรงตาลีสังนี่คือมันมาเดิมมันจริงคือตัวนี้จัดตาลีสังแล้วก็ลบจากด้วยอภิสัพแล้วก็ลบต่างไปด้วยเตโสวุธิโลปาคมะนะสาวก็เขียนไว้ด้วยเตโสวุธินะครับมันก็จะสำเร็จรูปเป็นตาลีสังส่วนจุดตาลีสังนี่ไม่ได้ลบใช่ไหมครับอาเทศเลยใช่ไหมครับมันจัดเป็นจุแล้วค่ะจะเป็นจุด้วยอภิสัพค่ะเพราะว่ามันต้องใช้อภิสัพเพราะมันไม่ใช่มันไม่มีองค์ประกอบโดยตรงไม่ใช่อุปบทเนาะอนุปปัฏฐะเพราะฉะนั้นอาเทศจะเป็นจุด้วยอภิสัพตูปปัฏฐะอาจจะตูปปัฏฐะโลโปตุตระปัฏฐะที่จะสานะครับก็ได้รูปเป็นตาลีสังจุดตาลีสังโจตาลีสังนะครับจุดตาลีสังโจตาลีสังแปลว่าอะไรครับแปลว่า4อะไรครับ40 40นะครับตัวนี้ตาลีสัง40สมมุติอักษร41ตัวเรียกว่าเอกาจัตตาลีสังสมมุติเราใช้จัตตาลีสังเป็นหลักนะครับพบบ่อยอ่ะนะครับแต่ก็มีบ้างตาลีสังก็แปล40เหมือนกันลบเยอะนะจุดตาลีสังก็40โจตตาลีสังก็40นะส่วนจัตตาลีสังก็40นะครับเนี่ยจัตตาลีสังนี่ก็อันอภิสัมที่เราก็ต้องแยกมาแปลแยกมาแปลเนาะอภิเมื่อกี้เราแปลไปก็เติมไปว่าและอภิและที่ไม่เป็นอุปบทและที่ไม่เป็นอุปบทเพราะฉะนั้นอภิตัวนี้จะตูเอาที่จะตูเลยฮะใช่ค่ะแต่ว่ามันมีไม่ได้เป็นจตุโดยตรงมันมาจากเฉยๆใช่ไหมครับจ่าตึงแปลมาจากจตุนั่นแหละแต่เราก็เอาในขั้นของความเป็นในขั้นของจ่าแล้วอะนะไม่ใช่ขั้นของจตุนะครับขั้นของจ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตาจ่าตัวนี้เขาก็ถือว่าเป็นอาเทสจริงๆนั่นก็คืออาเทสะนั่นแหละนะครับอาติสาที่มาจากจตุก็เลยไม่นับเป็นอุปปัฏฐะไม่นับเป็นอุปบทนะไม่นับเป็นอุปบทนะครับส่วนจตุสังขยาในบางที่นะครับที่บอกว่าคณเนในสังขยาเนี่ยมันก็ห้ามอะไรห้ามอย่างเช่นห้ามจะตุกกังคำว่าจะตุกกังสมมุติจะตุกกังเนี่ยนะคำว่าจะตุกกังแปลว่าหมวด4มีจำนวน4มีจำนวน4อย่างเรียกจะตุกกะนะจะตุกกะนิบาตที่มีหมวดคำ4อย่างเขาเรียกว่าจะตุกกะนะครับเพราะฉะนั้นในตัวจะตุกกะตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการกล่าวถึงการนับโดยตรงนะแต่เป็นการ
กล่าวถึงสังเรียกว่าวัตถุวัตถุนะครับไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นสังขยาเพราะฉะนั้นจะเอาจตุตัวนี้มาเป็นลักษณะด้วยลบจ่าแล้วเอาตุลบตุแล้วอาจาเป็นจุเป็นโจเป็นโจกกังอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เป็นโจกกังจุกกังอย่างเนี้ยไม่ต้องเป็นจุกกังเนี่ยเอาสูตรนี้มาใช้ไม่ได้เขาเรียกอันที่เป็นจำนวนเต็มเฉยๆหรือเปล่าคะอาจารย์จำนวนเราเรียกมันบ้างอะไรคะอย่างเงี้ยใช่ปุรณะสังขยาหรือว่าเขาเรียกอะไรคะอย่างจตุกกังเนี่ยค่ะจตุกกังนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่ามันก็ไม่ได้เป็นปุรณะสังขยานะครับมันกล่าวอัดอื่นที่ไม่ใช่เลขการนับเลขสี่เกี่ยวกับเรื่องการนับเลยไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการนับเพราะนั้นมันก็กล่าวอัดของหมวดที่สี่ก็เหมือนเป็นนามอัญญบทหรือวิเคราะห์ว่าจัตตาริปริมาณิเอตัสสาตินะเอตัสสาติจตุกังก็คือนิบาตนะครับนิบาตอย่างนิบาตไม่ใช่นิบาตบทนะหมายถึงว่านิบาตที่มีสี่อย่างนิปาตาก็คือกันนะครับมันกล่าวมันไประบุถึงการหรือถึงปริเฉดนะครับก็เรียกนิปาตาเพราะฉะนั้นจัตตาริปริมาณานิยัสสาติจัตตาริปริมาณานิเอตัสสาติจตุกังจัตตาริปริมาณานิเอตัสสาติจตุกังมันจตุกังตัวนี้จัตตาริตัวนี้มันเอาองค์ธรรมเป็นอัญญบทอัญญบทก็คือแปลว่านิปาตะนิบาตที่มีหมวด4อย่างหมวดธรรม4อย่างนะครับหมวดธรรม4อย่างก็จตุตัวนี้เขาบอกว่าไม่ได้กล่าวไม่ได้กล่าวอัดเลข4โดยตรงแต่มันกล่าวอะไรนะครับกล่าวอัญญบทอัญญบทมันไม่ได้ความหมายของอัญญบทเป็นหลักมันไม่ได้ความหมายของตัวแปลว่า4เนาะคือพอแปลมาจตุกังปุ๊บออกมาปุ๊บมันไม่ได้แปลว่า4นะมันแปลว่าอะไรนะครับการที่มี4จำนวนใช่ไหมครับ4หมวดอย่างเนี้ยมันออกมาเป็นกันเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้ไม่ได้กล่าวสังขยาไม่ได้กล่าวสังขยาเป็นเรื่องใหญ่แต่กล่าวตัวอื่นเป็นหลักก็ไม่ต้องใช้บริการสูตรนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าคันเนที่ต้องใส่เข้ามานะครับคันเนคันเนก็คือก็ไม่ได้พูดถึงว่าสังขยาประธานหรือสังขเยยะประธานเป็นหลักแต่ก็ขอให้เป็นการนับเป็นเรื่องของสังขยาอัดของสังขยาก็พอในส่วนนี้นะครับไม่ได้เป็นเน้นว่าจะต้องเป็นสังขยาประธานหรือเป็นสังขเยยะประธานสังขยาประธานก็นักศึกษาก็น่าจะพอคือได้ยินได้ฟังมาแล้วบ้างแล้วสังขยาประธานพูดถึงสังขยาเป็นหลักนะครับเป็นวิเศษยะนะครับแต่ถ้าสังเชยยะประธานก็พูดถึงวัตถุสิ่งของเป็นหลักแล้วเอาตัวสังขยาเป็นตัววิเศษณะเช่นภิกษุ4รูปจัตตาโรภิกขุจัตตาโรภิกขุเนี่ยเป็นอะไรครับจัตตาโรตัวนี้เป็นอะไรประธานเป็นลักษณะการใช้แบบไหนครับพูดถึงภิกษุใช่ไหมครับใช่ค่ะภิกษุเป็นประธานส่วนจัตตาโรเป็นวิเศษณะอย่างนี้สังขยาเรียกว่าสังขเยยะประธานสังขเยยะประธานแต่ถ้าพูดถึงสังขยาขึ้นก่อนนะภิกขุนางวีสติอย่างนี้20แห่งภิกษุเอาภิกษุเป็นตัวขยายใช่ไหมครับใ
ภิกขุนังวีสตินะครับภิกขุนังวีสติ20แห่งภิกษุทั้งหลายก็คือภิกษุ20รูปแต่เวกามเวลาพูดเอาอะไรเป็นประธานนะครับเอาสังขยาเป็นประธานสังขยาเป็นประธานก็ได้สังขยาประธานะนี่แหละลักษณะการใช้สังขยาจะมีแบบนี้นะครับเพราะนั้นจะไม่ว่าจะเป็นสังขยาประธานหรือสังขยาประธานสำหรับสุดจตุปวัฏฐสาโลโปแล้วไม่ได้มีผลอะไรแต่มันมีผลตรงที่ว่าจตุจะต้องเป็นอะไรครับจตุต้องเป็นสังขยาต้องเป็นสังขยาปาสังขยานะครับคือทั้งได้ทั้งสองประธานนั่นแหละนะครับอย่างนี้มาปันนารสะอีกนิดหนึ่งกับปันนารสะปันนารสะปันนารสะกับปันนารสะนอนเนรกับนอนหนูตกลงอันไหนถูกกับปันนารสะถูกหมดเลยปันนารสะปันนารสะปัญจจะทศจาติปัญจวาวิเคราะห์ก็เหมือนกันนะครับคือทุกสังขยาที่วิเคราะห์ออกมาลักษณะนี้ก็จะเป็นกรรมเป็นทวันทสมาธิและตับบริษัทสมาธิตับบริษัทก็เป็นตติยาตับนะครับไม่ใช่ตับบริษัทสมาธิเยอะครบทุกอย่างไม่ใช่นะครับตติยาตับครับตติยาตับบริษัทสมาธิแล้วก็เตสุวุฒิเตสุวุฒิที่อาทินาปัญจสัตตสะทัสสะวิสติเสสุทัสสะวิสติวิสติสุกวาจีปัญนาปัญนาอาทิสาปัญจเป็นปัญญะและปัญญะด้วยในเพราะทัสสะก็ดีวิสติก็ดีเบื้องหลังนะครับเอาปัญจเป็นปัญญะนอหนูแล้วก็ปัญญะนอเนด้วยเตสุทิด้วยสู่อะไรนะครับเตสุทิค่ะเตสุทิเพราะนั้นเราจึงได้จึงใช้ได้สองรูปนะครับปัญญรสากับปัญญรสามันต่างกันตรงไหนครับฐานเสียงนะครับค่ะปัญจแล้วปัญญะปัญญะเป็นตาวักนะปัญญรสะแปลว่าอะไรครับ15ค่ะ15นะครับปัญญรสะแปลว่า15นะปัญญรสะก็15นะปัญจรสะปัญจเหมือนกันค่ะปัญจรสะก็ได้นะครับก็แล้วก็ส่วนระตัวนี้มาจากอะไรครับระไม่ใช่รถนะครับระก็มาจากอาเทศอาเทศอะไรเป็นท่าที่อยู่หลังท่าที่อยู่หลังปัญจท่าของพระสาตาเป็นระโดยสูตรอะไรนะครับอัฏฐาทิโตจะอัฏฐาทิโตจะสูตรอัฏฐาทิโตจะนะครับระเป็นระด้วยอัฏฐาทิโตจะสำเร็จรูปเป็นปัณณรสะนะครับปัณณรสะ15ปัณณรสะ15นะครับเพราะฉะนั้นก็การสร้างคำไม่ใช่ว่าปัณณรสะปัณณแปลว่าใบไม้รสะแปลว่ารสน้ำใบไม้น้ำใบไม้ปัณณแต่ก็ใช้ได้นะครับก็คือถ้าเราจะใช้แบบนั้นก็มันไม่เกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะปัณณานังรโสปัณณรโสปัณณานังปัณณานังรโสต่อกับปัณณรโสเวลาเราปัจจุบันนี้ก็ชอบปัณณรสังปิวาปิวามิชอบดื่มน้ำอะไรนะครับน้ำผักเพราะนั้นน้ำผักนี่ก็เรียกปัณณรสังปัณณรสังปิวามิข้าพเจ้าดื่มน้ำผักน้ำผักก็น้ำปั่นน้ำอะไรเนี่ยนะครับใช้ปัณณรสะถ้าพลรสะก็น้ำผลไม้ใช่ไหมครับค่ะปัณณรสะน้ำอะไรนะครับน้ำใบไม้น้ำใบไม้น้ำผลไม้น้ำใบไม้กับน้ำผลไม้นะครับก็คือพวกน้ำผักกับปฏิปันนับแล้วว่าผักก็ได้นะครับค่ะบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้ในกรณีไหนไม่ใช่ว่าใช้ทุกอย่างจะทุกอย่างจะความหมายจะอยู่เดียวเหมือนเดิมนะครับก็ต้องดูบริบทต่างๆด้วยนะครับเน้นทำตัวรูปก็คงไม่ยากแล้วแหละปัณณรสะแต่ปัณณทัสสะจะไม่ปรากฏใช้นะปัณณทัสสะมันถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ต้องดูที่สูตรอัฏฐาทิโตจาว่ามัน
มีวาสับมาไหมนะครับอย่างนี้แต่เท่าที่อ่านบาลีมาเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเขานิยมใช้ไหมนะครับนี้ก็ถ้าไม่นิยมใช้เราก็จะไปใช้ปณะทัสสะนะครับยกเว้นแต่ว่ามันถูกบังคับเพื่ออะไรต่างๆแล้วก็ต้องหาข้อมูลก่อนที่จะนำมาประดิษฐ์ใช้นะครับอาจารย์คะเขาบอกว่าจัดสับมีอัดอนุกัตนะดึงทัสสะและรัสสะจัดสับในจตุปาปัฏฐะใช่ไหมครับอัฏฐาที่โตจะอาจารย์แต่เราไม่ได้เรียนหลักสูตรนะอัฏฐาที่โตจะค่ะเราเรียนมันยังค่ะอาจารย์ยังมันเป็นสูตรถัดไปมีก็จะมีวาสับอยู่เนาะมันมีจะสับแต่ว่ามีวาสับมีวาสับเพราะนั้นมันเป็นอัฏฐารัสสะก็ได้อัฏฐารัสสะก็ได้นะครับอัฏฐารัสสะอัฏฐารัสสะปณัฏฐัสสะปณรัสสะมันทีถ้าดูตามนี้มันก็มีได้นะครับมีได้แต่อาจจะไม่ค่อยนิยมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีได้แต่ไม่ค่อยได้พบนะครับก็เรียกว่าการใช้มีน้อยทีนี้ก็มีลักษณะของการใช้ลักษณะประเทศนะครับมีอะไรใส่ไหมครับก็คงขึ้นสูตรโสรสาไม่ทันแล้วแหละนะครับโสรสาก็จบที่15นะเดี๋ยวเป็นนารสีหยุดหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนักศึกษาก็จะได้พักผ่อนเพิ่งสอบเสร็จก็จะได้ละเหยมาทบทวนด้วยค่ะมันยากมากเลยกว่าจะได้กินสังขยาสังขยานี่ก็จริงๆก็ไม่ได้ใจของง่ายแล้วสังขยาก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเพียงแต่ว่านักศึกษาก็พยายามจับประเด็นเรื่องของลิงนะครับเรื่องการใช้ลิงแต่จริงๆแล้วสังขยาเองก็ดูก็ไม่ได้ยากถ้าเทียบกับอักขยาและอักขยาดยากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสังขยาเนี่ยถ้าเราจับกฎเกณฑ์ของเขาได้นะครับมันก็ทำรูปถือว่าไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าตัวที่จะยากจริงอย่างกระจายนู่นกระจายเนี่ยคือตัวอักขยาเพราะอักขยานนี่มีวิธีการใช้ที่ยากนะครับแล้วก็การสำเร็จรูปอะไรต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากแล้วนั่นคือตัวยากในการที่จะการใช้นะครับแล้วก็พยายามดูว่าตัวไหนมันยากยังไงนะครับสังขยายากยังไงทำไมไวยากรณ์น้อยก็ถือว่าเรียกว่ายากก็เพราะว่าเรื่องของลิงมั้งอาจจะเกี่ยวกับการลิงถ้าเรากำหนดเรื่องลิงได้แล้วก็น่าจะโอเคนะครับค่ะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สัพเพโสตุชนะอาโรคิกาโหนตุสุขิตาจะสาธุสาธุสาธุหุกาโลเมอาจาริยะเดินทางปลอดภัยนะคะอาจารย์สาธุครับขอบพระคุณมากค่ะสาธุสาธุครับ